ก็มาช่วงนี้นะครับตามกันหน่อยแล้วกันการเคลื่อนไหวของบรรดาส.ส.ที่ถูกพรรคเพื่อไทยนั้นขับออกจากพรรคนะฮะคนแรกก็คือคุณสรัญวุฒิสรัญเกตส.ส.อุตรดิตถ์เนี่ยครับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยถูกขับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะคุณสรัญวุฒิเนี่ยแจ้งกับสื่อมวลชนเอาไว้ว่าจะแถลงข่าวความคืบหน้าในการหาสังกัดพรรคการเมืองใหม่เนี่ยก็คือว่าในวันนี้เวลาบ่าย3โมงเย็นที่ห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภานะครับเนื่องจากว่าจะต้องหาพรรคการเมืองเนี่ยให้ทันภายใน30วันไม่นั้นก็จะพ้นจากการเป็นส.ส.นะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยไม่แถลงนะไม่แถลงแล้วบอกว่าขอเลื่อนก่อนขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้15ตุลาคม10โมงเช้าที่เดิมเลยห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภาบอกว่าตนเนี่ยกำลังรอเรื่องบางอย่างที่สำคัญมาก่อนนะฮะบอกมันสำคัญมากด้วยบอกว่าถ้ายังไม่มีมาแสดงต่อหน้าสื่อมวลชนก็ยังไม่สามารถออกมาแถลงข่าวได้เอ๊ะโอ้โหอยากรู้เลยนะยิ่งทำให้สื่อมวลชนอยากรู้ไงว่าตกลงเนี่ยรออะไรอ่ะที่จะเอามาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนนั้นคืออะไรกันแน่นักข่าวถามวันนี้ถามว่าแล้วจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใดคุณสรัญวุฒิบอกว่ายังไม่อยากพูดในตอนนี้รอให้ทุกคนทราบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้จะดีกว่านะครับนี่คือทางด้านคุณสรัญวุฒิในขณะที่คุณพรพิมลธรรมสารเนี่ยข่าวออกมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ถูกขับนะว่าน่าจะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะก็นักข่าวถามเป็นไงเขามาสมัครหรือยังเขามาหรือยังค่ะไปฟังคำตอบจากคุณศักดิ์สยามครับเพื่อไทยอ่ะเขาย้ายมายังคะท่านยังแค่นี้ฮะแค่นี้ครับเพื่อไทยอ่ะเขาย้ายมาหรือยังคะท่านคะหัวเราะแล้วก็บอกยังครับยังแค่นี้นะค่ะชะเง้อดูแล้วก็ตอบนะชะเง้อไปหานักข่าวคือเดินเข้าประตูไปแล้วไงแล้วชะเง้อมาบอกนักข่าวยังครับยังพอไปถามทางด้านคุณพรพิมลเนี่ยเรื่องนี้เขาว่าไงครับน้องมุ้ยครับคือพอไปถามถึงเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกระแสเนี่ยเรื่องของการที่จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะคือคุณพรพิมลก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะคือยังรอเอกสารเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยก่อนยอมรับแหละว่าก็มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากระแสที่บอกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณอนุทินเลยแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับใครคนอื่นๆเนี่ยในพรรคภูมิใจไทยด้วยส่วนพอไปถามอีกว่าแล้วตอนนี้มีสังกัดพรรคการเมืองใหม่แล้วใช่หรือไม่ก็ตอบว่าคือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองไหนยังมีเวลาตั้ง30วันก็ไม่รู้สึกกังวลเพราะว่ายังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจว่ามีพรรคการเมืองสังกัดแน่นอนยืนยันแบบนี้บอกตัวเองก็เพื่อนเยอะนะ เพื่อนเยอะหาสังกัดใหม่ได้แน่นอนค่ะคือผมรู้จักคุณก้อยเนี่ยสมัยเธอเป็นนักร้องนะสมัยเธอเป็นนักร้องคุณก้อยพรพิมลธรรมสารแล้วผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าเธอไปอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อยู่เนี่ยมีชื่อมาโผล่ตอนที่แหกมติพรรคครั้งแรกไงค่ะนะตอนนั้นก็มีชื่อมาอ้าวนี่นักร้องนี่นะเสียงหวานๆนี่อยู่ตรงนี้นี่เองใช่นะฮะนี่คุณก้อยเนี่ยเขาเป็นนักร้องเดี๋ยวต้องรอดูว่าตกลงแล้วไปที่ไหนครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของคนแดนไกลก่อนหน้านี้เนี่ยนะเมื่อวานนี้คุณแรมโบ้ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมค่ะคุณแรมโบ้บอกว่าคุณโทนี่เนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยก็ดูตัวเองบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็หัดคิดดีทำดีซะบ้างตายไปยมบาลจะได้เวลาถามยมบาลถามเนี่ยจะได้ตอบยมบาลได้ว่าทำอะไรเอาไว้บ้างในเรื่องของความดีนะปรากฏว่าวันนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับก็เขียนเฟซบุ๊กเลยครับบอกว่าทักษิณควรอยู่เฉยๆนะฮะบอกแบบนี้ล่าสุดเนี่ยนายทักษิณออกมาพูดยกตนด้วยท่าทีหงุดหงิดในหลายประเด็นสะท้อนตัวตนของนายทักษิณได้อย่างน่าสมเพชบอกแบบนี้นะฮะเช่นอ้างเดลดานิกีสอนวิธีให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่เอาปลาให้ประชาชนสมัยตนเองก็แจกจนเละอ้างเวอร์แบงค์ว่าประเทศไทยยังมีทุจริตคอร์รัปชันมากสมัยตนเองโกงจนต้องหนีคดีจำนำข้าวตอนออกมาใหม่ๆก็คุยว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเพื่อไทยเมื่อทำโกงจนเละก็ไม่ยอมพูดถึงอีกเลยยังไม่รวมดาวเทียม IP Star ไทยคม7และ8ต่างชาติกำลังต่อต้านที่ดำเนินคดีกับเด็กน่าจะหมายถึงแก๊งทะลุแก๊สตนเองก็น่าจะจำกรือเซะตากใบได้นะรวมทั้งประกาศเดินนำคนเสื้อแดงเมื่อเสียงปืนแตกเวลาตนเองจะสปีดต้องพูดในสิ่งที่เป็นตัวตน
และยึดถือปฏิบัติแสดงว่าหลอกประชาชนจนตนเองคิดว่าเป็นเรื่องจริงทวงบุญคุณว่ามีส่วนตั้งพวก3ปมากอดคอกันบ้านเมืองพังพังหรือไม่พังประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่คนโกงแล้วหนีผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนไม่พอใจแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าเลวก็เลวน้อยกว่าสมัยที่นายทักษิณและหุ่นเชิดบริหารประเทศเพราะสิ่งที่นายทักษิณพูดกับสิ่งที่ทำมันคนละเรื่องผมจึงบอกว่าคนที่โกงจนประชาชนเกลียดและยอมให้มีการรัฐประหารควรจะอยู่นิ่งๆไม่อายใครก็ต้องอายตัวเองกรุงรัตนโกสินทร์ไม่สิ้นคนดีหรอกถ้าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้มีคนที่ดีต่อบ้านเมืองที่เพื่อจัดการพวกชั่วได้พร้อมจะรับไม้ต่ออยู่แล้วนี่ฮะค่ะนี่คุณหมอวรงค์ก็คือฝากไปถึงคือแบบพอแล้วแหละพอได้แล้วออกมาแบบนี้คืออีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คือคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาพูดกรณีที่นายทักษิณเนี่ยนะคะเสวนาใน Clubhouse แล้วก็มีการมีช่วงหนึ่งเนี่ยยกมือไหว้ขึ้นมาขอให้ทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งคือคุณชัยชนะก็บอกว่านี่คนที่นายทักษิณควรที่จะยกมือไหว้เนี่ยคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะมวลชนคนเสื้อแดงนะที่เขาเคยสนับสนุนทักษิณอย่างสุดหัวใจแต่กลับไปพูดจาหลอกลวงแล้วก็ถีบหัวส่งในหลายๆโอกาสอย่างเช่นหลอกว่าเมื่อเสียงปืนแตกจะกลับมาจะนำมวลชนคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้แต่พอหมดผลประโยชน์เนี่ยก็ไปทอดทิ้งแล้วก็เป็นบุคคลที่ถูกล้อเลียนด้วยนะว่าเป็นนักการเมืองที่สร้างสถิติประกาศวางมือทางการเมืองมากที่สุดแต่ไม่เคยทำได้คือถ้าวางมือจริงๆเนี่ยคงจะไม่มีชื่อโทนี่วูดซัมแน่นอนนะคะคือแล้วก็บอกว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาเนี่ยก็มากลับมาเถอะแล้วก็มาขอโทษประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาและขอแบบนี้ขอให้กลับมารับโทษตามกฎหมายนะคะซึ่งพดุงไว้ซึ่งหลักการนิติธรรมนิติรัฐแล้วก็เป็นการเคารพหลักประชาธิปไตยอย่างที่นายทักษิณเนี่ยพร่ำบอกอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่ากรณีที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยขอเวลาอีก5ปีคือคุณชัยชนะก็บอกว่าอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะประกาศแต่ว่าคนที่จะให้เวลาหรือว่าคนที่ให้เวลาที่แท้จริงเนี่ยคือประชาชนซึ่งเอาจริงๆนายทักษิณคงจะกลัวว่าถ้าเกิดประชาชนให้โอกาสพลเอกประยุทธ์จริงๆเนี่ยพรรคพวกเครือข่ายของนายทักษิณก็คงจะหมดความนิยมจนกระทั่งไม่สามารถกลับมาใช้อำนาจรัฐได้อีกก็เลยมาพูดจาดักคอเล่นใหญ่โดยการยกมือไหว้พูดจาทวงบุญคุณเรื่องการมีส่วนทำให้3ปเนี่ยเข้ามารวมตัวกันแบบนี้นะคะคือคุณชัยชนะพูดบอกว่าการแสดงกริยาแบบนี้เนี่ยถ้าใครจำได้เขาเคยทำมาแล้วย้อนไปปี51ที่นายทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วก็มาก้มกราบแผ่นดินและขอยืนยันว่าไม่มีแผ่นดินไหนที่จะให้ความอบอุ่นแก่ผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเท่ากับแผ่นดินไทยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หนีการรายงานตัวของศาลฎีกาเนี่ยนะแล้วก็ไปสร้างความเสียหายสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยก็ไม่ได้มีใครห้ามไม่ให้กลับนะฮะถูกต้องค่ะไม่มีใครห้ามไม่ให้กลับก็กลับมาอยากจะกลับมาก็กลับมานะฮะจะกลับมาประตูหน้าประตูหลังก็กลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มันจบมันสิ้นก็แค่นั้นเองนะแต่ว่าที่ไม่กล้ากลับมาเนี่ยเพราะกลัวว่าจะต้องติดคุกไงใช่ค่ะนะฮะติดคุกเข้าไปในคุกเนี่ยนะฮะก็กลัวเพราะพักพวกลูกน้องลูก อะไรต่อมีอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะแยะนะฮะตัวที่คนที่ตัวเองทำเนี่ยให้เขาต้องติดคุกติดตารางเนี่ย อยู่ในนั้นอยู่เยอะแยะก็กลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่พวกนั้นก็คงไม่ได้ดูดีหรอกนะฮะไม่คงทำใหเฮ้ยนายมาแล้วนายมาติดคุกกับเราคงไม่แบบนั้นหรอกคงไม่ได้อบกอดหรอกคงไม่ได้อบกอดหรอกเพราะว่าความแค้นมันคั่งอยู่ในอกถูกต้องเพราะว่าคุณทำให้เขาติดคุกไปกี่คนล่ะใช่ค่ะนะต้องติดคุกติดตารางไปกี่คนนะเนี่ยพร่ำบอกว่าคิดถึงคนไทยคิดถึงชาวไทยจริงๆกลับมาได้นะคุณโทนี่นะไปที่เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ล่าสุดสักนิดนึงแล้วกันครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นโฆษกพรรคก้าวไกลได้ไปโพสต์ข้อความบน Twitter พร้อมกับภาพถ่ายตัวเองยืนอยู่ซอกตึกแบบนี้ตึกกับกำแพงค่ะมันเป็นซอกตึกกับกำแพงแล้วมันแคบมากแล้วก็ต้องใช้ตัวเดินแบบนี้แล้วก็ระบุเอาไว้เนี่ยนะครับใน Twitter ว่านี่คือทางที่ใช้ในชีวิตจริงของประชาชนชาวชุมชนคลองใหญ่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยก็เขียนไว้แค่นี้นะฮะว่านี่คือทางที่ชาวบ้านเขาใช้ปรากฏว่าบรรดาโลกออนไลน์เนี่ยร้อนฉ่าเลยนะฮะร้อนฉ่าที่ว่าเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพื้นที่เอกชนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาก็มีสิทธิ์สร้างตึกของเขาแบบนี้แต่ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยเลือกที่จะใช้เดินเป็นทางลัดนะครับแล้วก็บอกว่านายณัฐชาเนี่ย
อย่าเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าศึกษากฎหมายควบคุมอาคารเพราะมันเป็นที่เอกชนและถ้าหากนายณัฐชาเห็นว่าการก่อสร้างแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับนายณัฐชาก็ไปดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของตึกเลยถูกต้องค่ะเอาผิดเลยนะครับไม่ใช่มาโพสต์ไว้บน Twitter แบบนี้ได้อะไรจากการร้องแรกแหกกระเชอไงถูกต้องร้องแรกแหกกระเชอนะครับสำหรับนายณัฐชาเนี่ยคุณผู้ชมคงจำได้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสักฟอกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยค่ะโดนกองทัพภาคที่2แจ้งความเอาผิดอยู่นะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมไงมาอภิปรายเรื่องของ IO อ่ะค่ะนะครับเขาแจ้งความดำเนินคดีนี่เรื่องนั้นยังไม่ทันจบสร้างดราม่าเรื่องใหม่เอาเรื่องนี้อีกแล้วนะชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปต่อว่าต่อขานเยอะมากนะคือเขาไม่ได้มีเขาเห็นด้วยนะจริงๆคือเห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็มองได้อย่างที่บอกแหละเป็นที่ของเอกชนเป็นที่ส่วนบุคคลคือด้านหนึ่งมันเป็นกำแพงด้านหนึ่งมันเป็นตึกอ่ะนะฮะคือมันไม่ใช่ทางเดินปกติอยู่แล้วต้องคือถ้าเป็นบ้านผมเขาเรียกทางอะไรรู้ไหมอะไรคะทางหมาลอดเอ้าจริงๆก็มันไปได้แค่นั้นน่ะคือบ้านผมเขาเรียกทางหมาลอดแบบเนี้ยค่ะนะฮะคือบางคนเนี่ยเขาขี้เกียจเดินอ้อมไงค่ะก็เดินทางนี้จริงๆมันมีถนนนะฮะทำไมไม่ไปดูที่ว่านายณัฐชาเนี่ยจะมาตอบเรื่องนี้ยังไงถูกต้องค่ะคือโพสต์แล้วต้องไปหาคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคือเขาก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดนะคะพักกันก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับช่วงหน้าเห็นบอกว่ากลุ่มทะลุแก๊สนั้นเนี่ยเขาก็มีการนัดหมายออกมาป่วนสร้างสถานการณ์กันอีกแล้วเย็นนี้นะครับในขณะที่ช่วงเช้านั้นมีการรำลึก48ปี14ตุลานะครับพักการเมืองก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีก็ส่งคุณอนุชาไปร่วมด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าปรากฏว่ามีบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยครับไปขับไล่นะครับทางด้านองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่าไปแสดงการรำลึกที่14ตุลาแต่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ให้จัดงาน6ตุลานะครับเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับค่ะ